ี้ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Help Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคือก็ได้ยินมานะว่าคนที่เป็น SLE เนี่ยเขาห้ามมีลูกแล้วคนที่เป็น DLE อ่ะเขามีลูกได้ไหมคะค่ะถ้าเป็น DLE โดยที่ไม่เป็น SLE นะคะก็สามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดเป็น SLE ร่วมด้วยเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะให้โรค SLE สงบก่อนอย่างน้อย6เดือนแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะก็สามารถตั้งครรภ์ได้แต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้โรค SLE กำเริบขณะตั้งครรภ์ค่ะคุณหมอคะโรคเนี่ยค่ะ DLE เนี่ยรักษาหายขาดไหมคะก็รักษาได้นะคะแต่ว่าโดยมากเนี่ยมักจะเป็นหายๆไม่ค่อยหายขาดค่ะแล้วเวลารักษาเราต้องทำไงคะก็การรักษาก็คือจะมีทั้งการรักษาเฉพาะที่นะคะเช่นการใช้ยาทาหรือว่าใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่แล้วก็มีการใช้ยากินนะคะก็คือเช่นการใช้ยาต้านมาลาเรียนะคะแต่ถ้าคนที่เป็นอาการรุนแรงมากเช่นเป็นทั้งตัวนะคะก็อาจจะต้องมีการใช้ยากินเช่นยาสเตียรอยด์ขนาดต่ำร่วมกับยากดภูมิคุ้มกันนะคะหลายอย่างสมมุติว่าเขาพบว่าเขาเป็นแล้วนะคะเขาควรต้องมีการแบบดูแลรักษาตัวเองอย่างไรคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือต้องเลี่ยงแดดนะคะเพราะว่าแดดเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้โรคกำเริบนะคะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดจำเป็นจะต้องออกแดดก็คือจะต้องใส่เสื้อแขนยาวขายาวใส่หมวกกางร่มทาครีมกันแดดทุกครั้งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คืองดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอ๋อค่ะเอออย่าไปโดนแดดนะเนาะโอ้อุ๊ยคุณคะอะไรคะเป็นอะไรคะเนี่ยป้องกันตัวเองค่ะจากแสงแดดป้าครับพี่แม่ไปหาข้าวกินกันดีกว่าค่ะค่ะเชิญไปเลยค่ะด้านนู้นค่ะด้านนู้นค่ะเชิญไปเลยค่ะห้องดับจิตค่ะด้านนู้นค่ะค่ะโอเคเดินยากจังเลยค่ะสัปดาห์หน้าจะมีโรคอะไรมานำเสนอกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ